ครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดนะครับวัดปันเสานะครับเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับประวัติความเป็นมายาวนานเดี๋ยวไปชมกันครับเข้าไปชมวิหารกันนะครับวัดก็เนี่ยครับตั้งอยู่ริมกรุงเมืองนะครับเลยโรงพยาบาลสวนดอกมานิดนึงวัดจะอยู่ซ้ายมือนะครับวัดปันเสาพระวิหารแห่งนี้นะครับสร้างแบบล้านนาโบราณเลยนะครับเรียกว่าแบบหวยแบบเปลือยนะครับคล้ายๆแบบเดียวกันกับที่วัดสวนดอกนะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปชมนะครับก็คือว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะไม่มีผนังนะครับแบบโบราณวิหารแห่งนี้นะครับสร้างในสมัยนี้นะครับหมายถึงว่าสร้างขึ้นมาใหม่โดยช่างปัจจุบันนะครับแต่ว่านะครับลวดลายการแกะสลักก็เข้าใจว่าน่าจะเรียนแบบจากช่างสมัยโบราณนะครับสวยงามเลยนะครับครับส่วนพระประธานก็คือพระเจ้าแสนคำเมืองนะครับสวยงามเลยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550นะครับตอนนั้นก็หล่อขึ้นที่เนี่ยครับที่วัดแห่งนี้เข้าไปดูกันใกล้ๆครับส่วนด้านบนองค์พระนะครับก็จะมีมนดก5ยอดนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า5องค์นะครับพระเจ้าแสนคำเมืองนะครับส่วนใหญ่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่มากราบไหว้นะครับจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้หายจากการเจ็บป่วยนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาก็สามารถมาไหว้ขอพรได้นะครับที่นี่ครับส่วนด้านหน้าองค์พระประธานนะครับก็จะมีพุทธสาวกนะครับ2องค์ด้านนี้ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการปราบมารนะครับด้านโน้นก็พระศิวลีนะครับเกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็สามารถมาขอพรได้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปหยกขาวนะครับทั้งหมด108องค์นะครับอยู่ด้านรอบๆนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ก็บรรยากาศรอบๆภายในวัดนะครับลมลื่นเดี๋ยวไปดูกันต่อด้านหลังครับด้านข้างพระวิหารนะครับเดี๋ยวไปดูองค์พระเจดีย์กันนะครับพระเจดีย์อยู่ตรงนู้นนะครับด้านนี้ครับพระเจดีย์ใหญ่มากนะครับเข้าไปดูกันครับเจดีย์ปันเสานะครับสร้างตั้งแต่สมัยของพระยาขายอยู่นะครับก็หลายร้อยปีแล้วครับแต่ว่าในสมัยช่วงที่พม่าครองเมืองเชียงใหม่นะครับก็นะเหลือแต่เจดีย์แบบนี้ครับส่วนอื่นนี่ไม่มีเหลือแล้วนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือได้มาสร้างใหม่นะครับบูรณะใหม่ครับเพื่อนๆวัดแห่งนี้มีความสำคัญนะครับก็คือว่าเป็นวัดที่สร้างพระพุทธรูป3องค์นะครับที่มีความสำคัญมากก็คือพระเจ้า5ตื้อนะครับ7ตื้อแล้วก็9ตื้อก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ที่วัดเชิงเกียรตินะครับวัดศรีสุพรรณและวัดสุดดอกนะครับสร้างขึ้นที่นี่ครับครับสำหรับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นกุฏินะครับเป็นศาลาสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธนะครับที่รอเพื่อได้เจอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับก็จะมาพักอยู่ที่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวก็สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับก่อนกลับเดี๋ยวพาเพื่อนๆแวะมาดูร้านกาแฟก่อนครับของวัดนะครับร้านกาแฟบุญรักษาก็อันนี้ทางออกประตูทางเข้าทางออก
ทางนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสวมรองเท้าขึ้นได้อันนี้มันตีดูเมนูครับถ้าเพื่อนๆมาก็ไหว้พระเสร็จก็เชิญได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับมีเค้กด้วยเค้กมอคค่าเค้กมะพร้าว65บาทราคาไม่แพงนะครับขนมปังกระเทียมร้านกาแฟบุญรักษานะครับไหว้พระเสร็จก็เชิญเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหลงเชียงใหม่ครับผม